รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์ที่แล้วเป็นแคมเปญที่ทำให้แต่ละทีมหนักใจอย่างมากกับการลิปซิงค์ไปพร้อมกับการเต้นสุดท้ายชัยชนะก็ตกเป็นของทีมโทนี่ทีมโทนี่ครับทีมมาริยาเลือกส่งมาคอสเข้าห้องดำส่วนทีมจีน่าแบงค์เลือกส่งเกรกทั้งสองคนเป็น King of Masterclass เขาไม่ควรออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใช้สิทธิ์ไม่ตัดใครออกคนนี้ไม่รู้สึกผิดปกติเลยเหรอว่ามันมีอะไรบางอย่างปูทางไปให้เธอชนะคือพี่อาร์ตกำลังจะบอกว่าพวกเราถูกล็อกให้ได้ชนะแหละครับน้ำที่มันไม่ใสแล้วจะให้ชื่นชมได้อย่างไรเรายอมรับว่าเราแพ้อย่างนั้นก็ยอมรับด้วยนะครับว่าพวกเราชนะสำหรับเกรกเราขอใช้สิทธิ์ไม่ตัดใครออกสุดท้ายมาสเตอร์อาร์ตก็ต้องขอบคุณที่เมนเทอร์โทนี่พาเกรกกลับมาคืนหน้าแตกหมอไม่รับเย็บก็แปะเองผมจะแปะเป็นเพื่อนแม่ค่ะหน้าแตกสำหรับผู้ชนะ The Face Thailand Season 5จะได้รับเงินรางวัลและได้เป็น Brand Endorser กับ Tresemme ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับ1ของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังได้เป็น Brand Ambassador ร่วมกับ Lamp Health and Beauty Campaignและที่สุดแห่งความฝันของโมเดลทุกคนคือการได้ถ่ายแฟชั่นขึ้นปกและร่วมเดินทางไปปารีสแฟชั่นวีคพร้อมกับสุดยอดนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลก Harper's Bazaar Thailand นอกจากนี้ยังได้เป็นBrand Ambassadorของ BMN ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT และอีกหนึ่งรางวัลสุดพิเศษจาก Skomadi รถสกูตเตอร์สัญชาติอังกฤษรุ่น TT 125i พร้อมอุปกรณ์เสริมจำนวน1คันมูลค่า 150,000 บาทรวมถึงได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์รวมของรางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Master Class ครับสำหรับวันนี้คนที่จะมาสอนพวกคุณครับเมนเทอร์ที่ใจดีที่สุดในขนาดนี้พร้อมไม่ตัดคนออกเมนเทอร์เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนค่ะพี่เท่านี้มาพร้อม acting เสมอวันนี้อยากจะสอนเรื่อง acting ว่าในเรื่องของ awareness เป็นอะไรที่สำคัญมาก exercise วันนี้นะคะเป็นเรื่องของ awareness ก็จะมี3อย่างนั่นก็คือ reflectionharmony แล้วก็ synchronize reflection นี่คืออีกฝั่งหนึ่งเขา movement ยังไงไปตามเขาให้ได้เป็นการสะท้อนกันเราอยากจับคู่เราอยากเห็นคู่ king of master class โอ้ oh. มันพี่โทบอกคู่นี้เป็น king of master class he's right we the bestคู่ที่สองที่เราอยากเห็นก็คือสาวหวานสาวสวยนะครับก็คือชมพูกับมินนี่นะครับหวานเหรอคะเจี๊ยบหนูหวานเหรอคะในสายตานะมินนี่หวานเหรอแล้วก็คู่ต่อไปก็คือมนตรากับอีฟอีฟได้คู่กับมนตราคู่ป้าคู่สุดท้ายก็คือซอโซกับแคนดี้นะครับถูกใจเพราะว่าจัดจ้านกันทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยแม่กับแม่มาเจอกันจะเหลืออะไรจ้าทีละคู่I want to see you two first. Be creative. มาคอสเหมือนล้อเลียนความสุขของเกรกอ่ะนางก็ย่อมาให้เท่าเกรกอะไรเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าผมเตี้ยโอเค go exercise ตัวเนี้ยมาคอสเป็นคนทำสเต็ปนี้สเต็ปนี้สเต็ปนี้คือผมแค่เป็นคนเสริมมันรู้อ่ะมันผ่านงานมาเยอะไอ้พวกเนี้ยจิ๊บจอยพี่ขอไปเพี้ยนขึ้นนะคู่เนี้ยเพี้ยนอ่ะเพี้ยนเพี้ยนอยู่แล้วให้มินี่เพี้ยนเพิ่มเข้าไปอีกลองดูลองพักเล่นเพี้ยนดูอ่ะโอเคเขาบอกให้เพี้ยนแล้วก็เพี้ยนไปเลยมาถึงปุ๊บฮัทชิ่วแปรงฟันบ้วนปากสระผมพอเพี้ยนมินนี่ก็ว้าวปกติคือก็แบบเพี้ยนอยู่แล้วก็ให้เพี้ยนอีกเหรอคะโอเคโอเคโอเคอีมันตาก็ดูไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่ดูเหมือนว่ามันตาเป็นคนนำชัดเจนมากแล้วอีเป็นคนตามค่ะก็เราก็ถือว่ามันยากนะเฮ้ยก็โอเคอันเนี้ยโอเคครับนี่ก็รู้สึกดีตรงที่ว่าโซ่กับแคนดี้อ่ะจริตจักร้าน่ะมันเหมือนกันจริตเบอร์ใหญ่ก็ใหญ่เหมือนกันเราก็รู้สึกว่ามันคุยภาษาเดียวกันน่ะชอบความซอโซ่แคนดี้เนา
อย่างที่เราคาดหวังไว้เลยว่าถ้าคู่นี้จับคู่กันเนี่ยน่าจะไปอีกสักเลเวลหนึ่งเพราะว่าทั้งคู่นี่คือแบบเชื่อว่าเวลาเขาทำอะไรเขาจะมีความมั่นใจเขาจะกล้าที่จะเล่นมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นอันต่อไปครับ synchronize คือไปด้วยกันสปีดเดียวกันริทึมเดียวกันก็เอาพื้นฐานง่ายๆเดินแบบไม่ดูสินะคะก็ถือว่าเป็นการเดินที่แคนดี้กับซอโซ่สวยสับไม่หลับในอันต่อไปครับ harmony อันนี้ยากมาก harmony ก็คืออยู่ร่วมกันเหมือนเป็นก้อนเดียวกันสิ่งที่เราคิดอ่ะเราจะเดินกันสวยๆเพื่อนสาวไปเมากันเลยจ้าม ินนี่กับชมพูเนี่ยก็เป็นดิเรกชันที่เราคาดไม่ถึงกันเนาะอยากให้เป็นโมเมนต์ที่จะได้ฝึกตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้แบบบ้าบอเราได้อะไรเงี้ยเข้าทางเข้าทางแล้วก็มาถึงโจทย์มาสเตอร์คลาสวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับนักแสดงสาวที่โกอินเตอร์มาแล้วนะครับและยังได้ไปเดินพรมแดงที่คานมาแล้วนะครับต้อนรับคุณออกแบบชุติมนจึงเจริญสุขยิ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองนี่สวัสดีครับสวัสดีครับออกแบบสวยมากอุ้ยเขาสวยมากสวยมากแล้วก็แพง she's so hot man ก่อนที่เราจะได้มาคุยกับคุณออกแบบนะครับขออนุญาตแจ้งโจทย์ในวันนี้ครับกติกาวันนี้ครับพวกคุณจะต้องถ่ายโฟโต้ชูตภายใต้คอนเซปต์ที่มีชื่อว่าแฝดสยามครับโดยวันนี้พวกคุณจะต้องถ่ายเป็นคู่ถึงแม้ว่าพวกคุณจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ทำยังไงให้เรารู้สึกว่าคุณเป็นคนคนเดียวกันครับโดยแต่ละคู่นะครับจะมีเวลา90วินาทีกับ3คอนเซปต์ที่พวกคุณจะต้องแสดงนะครับคอนเซปต์แรกก็คือ luxury ครับ high fashion หรูหราคอนเซปต์ที่2ครับคือ kawaii น่ารักและคอนเซปต์สุดท้ายครับ avant-garde นะครับก็คือความเวอร์ความ extravagant ครับโดยคู่ของคุณในวันนี้ก็คือคู่ที่ Mentor Tony ได้เลือกให้แล้วก่อนหน้านี้ครับคือคู่นี้เลยครับ I have four masterclass I have four masterclass We was in the dark room and we came back together and now we are going to do the same thing together We were twins already ก็ได้อยู่หนูกับโซ่ก็เข้ากันได้ดีก็ถือว่า masterclass นี้นะคะอยู่ในกำมือก็แนะนำว่าจะคิดเยอะค่ะเพราะยิ่งคุณคิดเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งกดดันตัวเองแล้วคุณจะทำไม่ได้ concentrate กับคู่เล่นให้มากๆมันจะทำให้คุณอินซิงค์ด้วยกันได้และเหมือนเดิมนะครับกรรมการจะเป็นผู้เลือกผู้ที่ทำมาสเตอร์คลาสได้ดีที่สุดและแย่ที่สุดครับทุกคนเข้าใจโจทย์แล้วเชิญมาเตรียมตัวครับขอบคุณค่ะ